แมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นมีซีนหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการของต้นอาจโชว์กิจกรมที่ชอบมาทําด้วยกันตอนกลางคืนและงานนี้ต้นมีหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นอาจกลายเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วสำหรับต้นอาจอดีตหวานใจของนักแสดงสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้หันมาทำรายการโทในร่วมกับไอ้พิชพงษ์และทั้งคู่ก็ได้ประเดิมเทปแรกของรายการโทไนท์ด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษเพราะเป็นการควงคู่กันออกรายการเป็นครั้งแรกของคู่รักแมทพีรณีและสงกรานต์เตชนรงค์ที่จะพาไปทำกิจกรรมยามค่ำคืนด้วยกันแต่แค่เริ่มเปิดตัวแขกรับเชิญก็ทำเอาเจ้าของรายการต้นอาจถึงกับอึ้งเมื่อแมทถือตุ๊กตาเฟอร์บี้ตามชื่อแก๊งของเธอมาด้วย2 ตัวพร้อมส่งให้ต้นและไอคนละตัวก่อนจะบอกว่าให้ต้นถือแต้วส่วนไอถือมิวก่อนจะบอกว่าวันนี้จะมาปีนหน้าผาจำลองด้วยกันก่อนที่แมทยังพาไปแนะนำการปีนหน้าผาจำลองให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนจะพูดคุยถึงความสนิทสนมกันของแมทไอว่าสนิทกันตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกพร้อมๆกับที่ไอ้ต้นก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมทำให้ทั้ง3 คนเป็นเพื่อนสนิทและไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะมีแก๊งเฟอร์บี้และเล่าถึงความชื่นชอบในเสน่ห์ของการปีนหน้าผาจำลองและตบท้ายด้วยจะไปออกกำลังกายกับหวานใจสงกรานต์เตชนรงค์แพนเค้กเขมนิดส่งความสุขวันเด็กล็อตใหญ่โรงแรมวัดแสนเกษมนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิด-19 ส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามาสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิด-19มาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินอวดภาพไวละอ่อนทายถูกไหมใครเป็นใครไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินร่วมบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติโพสต์ภาพวัยเยาว์แฟนๆแห่คอมเมนต์แน่นไอจีต้องบอกว่าเป็นหนุ่มคู่จิ้นที่ฮอตจริงๆสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจร2 นักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กัน2 เกตเตอร์เดอะซีรีส์ซึ่งทั้งคู่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและมีแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์บ่อยมากๆและล่าสุดในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2564ทั้งหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมธวินได้ถือโอกาสอวดภาพวัยเด็กที่หาดูยากออกมาให้แฟนๆได้ชมกันโดยที่ทางไบรท์วชิรวิทย์ได้โพสต์ภาพสมัยยังเป็นเด็กน้อยจำมั่มแก้มยุ้ยพร้อมข้อความว่าฟัตตี้บอย
ในขณะที่หนุ่มวินเมทวินโพสต์ช่วงวัยที่โตขึ้นมาหน่อยกับแคปชั่นเท่ๆว่าน้องวินนักกอล์ฟตัวจิ๋วแต่จะว่าไปสองหนุ่มน้อยวัยละอ่อนก็ฉายแววน่ารักมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่พอโตขึ้นมางานดีขึ้นไปอีกกอ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 เป็นขวัญใจแฟนคลับมากมายขนาดนี้ดังพันกรเปลี่ยนชื่อใหม่อลังเวอร์สหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนักร้องสุดฮอตยุค90ดังพันกรปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อมเซอร์ไพรส์เปลี่ยนชื่อใหม่ยาวเวอร์แต่ความหมายดีพระอาจารย์ตั้งให้เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรและนอกจากเสียงร้องแล้วเรื่องของการแต่งกายในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะนำเทรนด์แฟชั่นแบบสุดๆล่าสุดวันนี้8มกราคมดังพันกรเตรียมตัวที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ตัวเองนั้นตั้งใจทำเป็นอย่างมากและที่เซอร์ไพรส์คือเจ้าตัวได้เผยถึงชื่อใหม่ของตัวเองที่พระตั้งให้โดยมีชื่อว่าสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางการเป็นนักร้องของตัวเองสำหรับชื่อสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนั้นเป็นชื่อใหม่ที่พระอาจารย์ตั้งให้เป็นสิริมงคลเลยเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มโดยชื่อนี้มีความหมายว่าพูดถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรืองสำหรับงานเพลงใหม่เราจะได้เห็นดังถ่ายทอดเรื่องราวสัมผัสความเป็นตัวตนอีกมุมหนึ่งครั้งแรกในมุมที่หลายๆคนยังไม่เคยได้รู้จักหรือสัมผัสผ่านอัลบั้มสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางบนถนนดนตรีที่ทำให้แฟนเพลงได้รู้จักเขามายาวนานและวันนี้เจ้าตัวขอมาถ่ายทอดมุมมองความรักที่แสนประเสริฐที่เจ้าตัวเรียกว่ารักแท้ยืนหนึ่งเพลงที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขแม้ในวันที่เจิมรสุมจะกี่ลมหนาวผ่านมาก็ยังเป็นเธอคนนี้แต่จะเพราะอะไรและเขาคนนั้นคือใครฟังเจ้าตัวเล่ากันเลยครับตอนนี้มีอัลบั้มใหม่สหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อใหม่ดังเพลงแรกที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันคือเพลงที่เพราะที่สุดเป็นเพลงที่บอกถึงความรักหลายมิติคนฟังสามารถตีความต่างกันได้อยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนด้วยในมุมของดังมันคือความรักที่มีต่อคุณแม่และทุกคนที่เคยทำงานร่วมกับดังมางานทุกงานเกิดจากคนหลายๆคนที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาทีมงานทุกคนที่ทำด้วยกันมาเหมือนเป็นการบอกและอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาในช่วงชีวิตของดังเองทั้งแฟนเพลงที่อยู่กันมายาวนานถึง22ปีแล้วในทางเดินสายดนตรีทุกๆความรักที่ทุกคนมอบให้มันเป็นจุดกำเนิดทุกเรื่องราวความทรงจำภาพประทับใจและทุกคนคือเพลงที่เพราะที่สุดเนื้อหาที่ตั้งใจอยากเล่าถึงความรักไม่มีเงื่อนไขบางทีเราคิดว่าหลับตาคู่เดียวไม่นานแต่ปฏิทินหมุนเวียนไปหลายๆความรู้สึกทำดีสุดหัวใจแต่ยังมีสิ่งที่ไม่ได้ทำบางทีเราเผลอลืมขวายคว้าความรักที่ไกลตัวมากจนลืมว่ารักแท้ใกล้เรามากๆไม่ว่าจะกี่ลมหนาวกี่ปีความรักที่มีให้ตั้งแต่วันแรกที่เจอสองมือนั้นไม่มีเงื่อนไขและเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตยืนหนึ่งกลางหัวใจซึ่งดังอยากมอบให้คุณแม่และที่สำคัญพรพันธ์ประเสริฐที่มือคู่นี้มอบให้เป็นแสงที่สวยสุดของทุกวันดังอยากขอบคุณมีหลายอย่างที่อยากทำและมอบให้ท่านซึ่งเพลงนี้ก็เป็นสื่อกลางความหมายดีๆเช่นกันพิเศษก็อยากมอบให้กับแฟนเพลงทุกคนบางทีเราอาจลืมพรอันประเสริฐที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากๆคนที่มอบรักให้เราแบบไม่มีเงื่อนไขบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามา
คนที่ให้โอกาสเราให้ชีวิตใหม่เติมเต็มกำลังใจให้เราเสมอคนคนนั้นยืนหนึ่งกลางหัวใจคุณแน่นอนอยากให้ระลึกส่งต่อความรักความห่วงใยขอเป็นกำลังใจและส่งมอบเพลงความหมายดีๆเป็นสื่อละกันอยากให้ลองฟังกันขอบคุณครับ